ทำไมเราต้องใช้เมททิกแอนเมทิก,ทกใช้เพราะว่ามันใช้กับทุกพืชรู้แล้วนะครับต่อไปใช้กับทุกสภาพดินทุกสภาพอากาศทุกสภาพน้ำรู้แล้วที่เราต้องใช้เพราะเป็นแบรนด์ของสีไทยทุกคนรู้แล้วสีไทยไปทั่วโลกนะครับนี่จะไปไวนะครับใช้เพราะมันเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราได้เบคิวนะรเราได้เบคินะครับจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ นะครับเราได้ที่เราเราใช้เพราะมันมีศูนย์บริการไปทั่วทุกภูมิภาคนะครับรู้แล้วนะครับอันนี้เรื่องเรารู้กันแล้วเราฟังกันบ่อยๆนะรจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดทช่ไหมาร้อกว่าอำเภอแล้วที่ใช้นะครับ,นะรบแล้วพวกเราเนี่ยก็คือผู้ที่คอยดูแลเกษตรกรดังนั้นการดูแลเกษตรกรเราต้องติดตามในเรื่องของการใช้เขาให้ถูกวิธี นะครับถ้าเขาใช้ไม่ถูกวิธีจะเกิดปัญหากับตัวเขาและจะทําให้เราเขามองว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะมันด้อยคุณภาพแต่จริงๆของเรานะมันมีประสิทธิภาพสูงต้องใช้ให้เป็นนะครับ <c oughs> ที่สําคัญเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือนวัตกรรมเป็นระดับ innovation ก็คือหมายถึงว่านวัตกรรมที่โดยการใช้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการผลิต และมันเป็นสารอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมีโมเลกุลทึ่งเล็กกว่านาโนเป็นพันเท่านะครับเราจึงเรียกว่าซปเปอร์แพนฟู้ดนะมันสามารถให้ผลผลิตก,กับเราได้เต็มร้อยนะครับเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่นะครับและที่สำคัญก็คือเราสามารถใช้แรงได้นะครับปลูกพืชข้ามแรงได้ ันนี้จะผ่านไปนโ,ด D, โดยปกตินะครับโดยทั่วไปการป, Serbia, ป, timely, ปลูกพืชเราให้อาหารทางดินก็คือการใส่ปุ๋ยเม็ดถามว่าปุ๋ยเม็ดนั้นต้องใช้เวลาถึง3วันที่พืชเพื่อพืชอะไายแล้วก็พืชด,ดูดซับเข้าไปขึ้นไปสองข้อแสงนะไปสองข้อแสงเสร็จใช้เวลาถึง4วันพืชถึงได้รับอาหารนะครับแต่วันนี้ถ้าเราใช้เ e ม็ดทิกของเราก็คือเพียงฉีดพ่นใส่ปุ๊บเราได้รับใน ขณะที่ฉีดเข้าไปนั้นพืชได้รับแล้วนะครับพืชจะได้รับเลยแร่ธาตุทุกแร่ธาตุตรงนี้จะย้ายเตือนกับพวกเรานิดนึงนะครับวันนี้ที่เราจะต้องอัปเดตกันนิดหนึ่งก็คือว่าวันนี้ให้เข้าใจว่าพืชต้องการอะไรมากที่สุดนะครับจริงๆแล้ววันนี้พืชต้องการสารอาหารที่ต้องการจริงๆก็คือ3ตัวนี้เท่านั้นคือออกซิเจนไฮโดรเจนและก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่จะสามารถ ไปสังเคราะห์แสงเพื่อให้เป็นสารอาหารให้กับพืชนะครับจริงๆตัวนี้คือ95%ใน3ตัวนี้ดังนั้นถามว่าวันนี้พืชรับสารอาหารทุกอย่างไม่ว่า N.P. และเคต่างๆนั้นเป็นเพียงแค่ไปเป็นส่วนประกอบในการที่จะดูแลทำให้พืชนั้นมันแข็งแรงและสามารถดูดซับสารอาหารและสังเคราะห์แสงได้เท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นสารอาหารตรงของพืชนะครับ สารอาหารตรงของพืชคือตัวจริงๆตัวหลักก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูตรงนี้นะครับนะฮะนะก็คือหมายถึงว่าเรามาดูตรงนี้นะตรงนี้ผ่านไปนะฮนะเรามาดูตรงนี้นะะผลผลิตที่พืชที่ออกมานั้นมันคือตัวคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือหมายถึงว่า กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกหรือคารา์บอนไดออกไซด์ที่มันเกิดโดยธรรมชาติเมื่อพืชจะดูดซับเข้าไปเข้าไปเสร็จแล้วไปรวมกับน้ำสูตรเคมีมันก็จะออกมาเป็นคาร์โบไฮเดรตคือแป้งและน้ำตาลนั่นแหละดังนั้นให้เข้าใจตรงนี้นะครับเราจึงเข้าใจว่าวันนี้ ที่เราใส่แร่ธาตุทั้งหมดเข้าไปไม่ว่าจะเป็น NPK หรืออะไรต่างๆทั้งหมดนั้นไม่ได้ไปทําให้พืชมันจเจริญเติบโตแต่ไปทําให้พืชน,นั้นมันสามารถขบวนการภายในต้นมันทางานสมบูรณ์เท่านั้นเองตรงนี้คือตัวหลักนะครับแร่ธาตุทั้งหมด15ชนิดมันเป็นตัวหลักก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนและไฮโดรเจนเท่านั้น3ตัวที่เป็นตัวหลักให้พืชออกผลผลิต ถ้าไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีไฮโดรเจนและออกซิเจนพืชไม่สามารถผลิตได้จะสังเกตเห็นว่าถ้าหากว่าพืชปลูกในที่ร่มมันก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตหรือให้ผลผลิตกับเราได้เพราะมันไม่สามารถสังคะหอแสงได้เมื่อสังคราะหสังค์อแสงไม่ได้ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีออกซิเจนไม่มีไฮโดรเจนมันก็ให้ผลผลิตไม่ได้นั่นแหละเหมือนกันดังนั้นให้เข้าใจตรงนี้นะครับ แต่วันนี้เราได้ทำเอสเม i ิกเราเนี่ยมันก็คือสารอาหารที่อยู่ภายในพืชที่พืชสังเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราเอามาสกัดแล้วเอามาใส่ไว้นะครับและใส่นวัตกรรมให้มันซึมเข้าไปเองการซึมเข้าไปนั้นมีสารวารฟซึ่งส่งให้มันซึมเข้าไปเร็วนะครับและกระจายตัวไปทั่วต้นนะครับความปลอดภย100ัยร0อยเรซนะครับเราสามารถกินอาบได้เลยนะครับ สูตรที่หนึ่งเสริมต้นเสริมรากปรับดินปรับน้ำปรับพืชปรับอากาศทุกคนจำได้หมดนะครับเสริมต้นหมายถึงทำให้ต้นแข็งแรงสมบูรณ์เสริมรากทำให้รากแข็งแรงยาวลึกอย่างลึกนะครับเมื่อรากยาวก็สามารถดูดซับสารอาหารได้มากขึ้นนะครับต้นแข็งแรงมันก็สามารถสังเคราะห์แสงได้เต็มร้อยดังนั้นมันออกผลผลิตให้ดาวเต็มร้อยแน่นะครับนะนี่คือสูตรที่หนึ่ง ตัวหลักปรับดินปรับดินน้ําที่ไปกดเป็นด่างให้เป็นกลางปรับอ่ปรับดินก็คือดินที่เจอเคมีแข็งกระด้างก็จะค่อยคคืนกลับนะครับและเพิ่มแร่ธาตุไรกับพืชให้กับดินปรับน้ําน้ําเป็นกดเป็นด่างก็เป็นกลางนะครับรลดแรงตึงผิวทําให้พืชดูดซับได้ง่ายขึ้นนะครับทาให้ต้นพืชแข็งแรงทําให้พืชนั้นสามารถดูดซับสารอาหารได้ดีพร้อมกับสังาะห์แสงดีมันก็ให้ผลพืชเราได้นะครับปรับ มวลอากาศภายนอกภายในให้เกิดการสมดุลไม่ได้ทําให้อากาศหนาวให้ร้อนไม่ใช่ก็คือหมายถึงว่าถ้าหาอากาศหนาวมันก็จะปรับอุณหภูมิภายในต้นของพืชให้มีอากาศเย็นใกล้เคียงกับภายนอกมันจึงทําให้พืชไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหานะครับอากาศร้อนจัดก็ทําให้ภายในต้นพืชมันมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันมันก็จะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับนั่นคือลักษณะของการปรับมวลอากาศอ่านะสูตรสองให้ผลผลิต สูตรสองก็ 2, ตัวนี้คือตัวแป้งกับน้ําตาลนะครับก็คือแป้งและคาร์บโบไฮเดรตโดยตรงเลยเมื่อใส่ลงไปมันจะเพิ่มเนื้อเยื่อให้พลังงานกับพืชนะครับทำให้พืชนั้นสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับสูตรสามเป็นสูตรที่ป้องกันเชื้อราไวรัสแบคทีเรียที่เกิดจากดินจากดินนะครับจากดินและสูตรสามจะช่วยทําให้พืชนั้นมีพลังก็ค,คือความสมบูรณ์และมีพลังงานในการต่อต้านกับโรคได้ ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชนั่นแหละนะครับดังนั้นทุกครั้งที่มีการใช้ให้ใช้สูตรสามด้วยเพื่อป้องกันเชื้อราไวรัสจากจากดินทําให้พืชน,นั้นสามารถดูแลได้นะดูแลตัวเองได้ด้วยนะถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะอย่างนี้ ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเป็นเรียกว่าเชื้อราไวรัสแบคทีเรียที่เกิดขึ้นมันสามารถดูแลด้วยสูตร6ของเราได้ซึ่งเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะพูดให้ฟังนะสำหรับสูตรที่4ป้องกันแมลงนะครับมันจะคุมไข่แมลงนะและสารตัวนี้คือเป็นสารวิตามินอ e ีที่อยู่ภายในต้นพืชน,นะครับดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรนะครับทั้งสูตร3และสูตร4 นะครับให้เข้าใจเลยว่าเราสามารถใช้ปริมาณมากเท่าใดก็ได้ไม่มีอันตรายกับพืชดังนั้นเราสามารถให้เขาเรียกว่าให้ยาแรงนะครับในการใช้กับพืชสมมติว่าพืชเป็นเชื้อราไวรัสนะโดยปกติแล้วไวรัสมันจะลงพืชก่อนนะไวรัสไวรัสลงปุ๊บทำให้พืช่อนแอพืชรอนแอรปุ๊บลาแบคทีเรียจะเข้าทันทีเลย นะครับดังนั้นให้เข้าใจตรงนี้สาเหตุที่ลาลงเยอะเพราะไวรัสมันกินก่อนไวรัสมันมาก่อนมันเหมือนคนเราถ้าติดไวรัสปุ๊บร่างกายเราอ่อนแอปุ๊บทีนี้โรคย่างอื่นตามมาเหมือนกันพืชเช่นเดียวกันดังนั้นให้เข้าใจเลยว่าทุกอย่างที่มันเกิดโดยเฉพาะโรคใบหงิกใบต่างๆทั้งหมดนะมันเกิดจากไวรัสลงก่อนทั้งนั้นแหละพอไวรัสลงปุ๊บลามันก็ตามมาเลยนะดังนั้นอัดสูตรสามลงไปเลย นะครับอัสูตรสามแต่ถ้าเราใช้สูตรหกของเราก็จะช่วยคุมไว้ตลอดไงสูตรหกมันจะช่วยคุมอยู่แล้วนั้นสูตรสี่ตัวนี้จะป้องกันมแมลงให้มันควบคุมคุมไข่คุมไข่นะครับไอตัวนี้จะคุมไข่ไข่จะฟอโดนสารตัวนี้จะฟอทันทีเมื่อมแมลงดูดกัดหรือกินใบของพืชปุ๊บระบบการหายใจมันสูญเสียในที่สุดมันก็ตายมันคือ,ม,คอมันหายใจไม่ออกในที่สุดก็ตายนะครับ สูตรห้าปลูกซ่อมสร้างนะครับปลูกเซลล์พืชนะครับทำให้พืชสมบูรณ์ขึ้นนะครับปลูกเซลล์นะครับให้ให้ให้ระบบคือทัดเซลล์ทุกอย่างของพืชที่มันมีความเสื่อมลงก็ตุกให้มันกลับคืนขึ้นมาทํางานตามปกติมันก็จะทําให้ระบบกลไกภายในพืชมันทํางานสมบูรณ์ขึ้นมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหากว่ามันปลูกแล้วมันยังไม่คืนกับแสดงว่ามันเสียมันก็จะทําหน้าที่ซ่อมนะครับสูตรที่5จะซ่อมให้ด้วย เมื่อซ่อมเสร็จแล้วมันยังไม่คืนกลับแสดงว่ามันตายดังนั้นการตายปุ๊บเนี่ยถ้าโดยปกติทั่วไปเซลล์มันตายมันก็จะทําให้ในส่วนนั้นมันก็จะเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆนะครับแต่สูตรห้ามันจะไปช่วยก็คือการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่เรียกว่าโคนิ่งเซลล์ขึ้นมาใหม่แทนดังนั้นเซลล์ของมันจะสมบูรณ์เต็มร้อยนะเซลล์มันมีแสนตัวมันก็จะครบแสนตัวมันปกติก็จะทํางานตามปกติของมันในทุกๆระบบนะ ดังนัน้นจึงทําให้มันเกิดการสร้างความสมบูรณ์ทางนั้นประสิทธิภาพสิพ่ผลมันจึงทําให้พืชนั้นสามารถที่จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น20-30%ในการใช้สูตร5การใช้สูตร5ก็ใช้หนึ่งต่อหนึ่งนะนะครับ1ขวดต่อหนึ่งขวดสูตรหห้ามใช้เดี่ยวโดยเด็ดขาดเพราะการใช้เพียวๆเ,เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันจะทำให้กระตุกพืชแรงเกินไปนะครับจาก ที่แทนที่จะดีขึ้นกับทุดลงไปหนักเข้าไปอีกนะครับดังน,นั้นห้ามใช้แต่เราไม่ต้องไปคุยกับชาวบ้านเขาใช้ฟังนะครับเพียงให้เรารู้ไว้เวลาเราใช้เราให้เขาใช้มันจะได้ใช้อย่างถูกต้องนะครับดังน,นั้นให้ให้ใช้ในลักษณะของการผสมหนึ่งต่อหนึ่งอย่างนี้จะทําให้ปริมาณการใช้ดีขึ้นนะครับง่ายขึ้น,นสูตร6ตัวนี้นะครับ ป้องกันเชื้อราไวรัสแบคทีเรียที่มากับอากาศหรือผ้านำมาดังนั้นเขาเรียกว่าเชื้อราไวรัสแบคทีเรียเหนือดินนะครับแต่เมื่อเราฉีดพ่นใส่พืชมันจะดูแลลงไปถึงรากเพราะมันจะซึมลงไปถึงสู่สู่รากได้นะไปดูแลรากได้ด้วยดังนั้นไม่มีปัญหาดังนั้นใช้สูตรหกไว้ทุกครั้งการใช้สูตรหกก็คือผสมรวมกัน สูตรหหน้าที่ของมันก็คือการเชื้อราไวารัสแบคทีเรียและสามารถเจาะเข้าไปในเซลล์เชื้อราไวารัสแบคทีเรียไปยับยั้งเพื่อให้ระบบกลไกภายในของเชื้อราไวารัสแบคทีเรียไม่สามารถทํางานต่อได้หรือขยายตัวได้ในที่สุดมันจะค่อยๆฟอหายไปเองดังนั้นการใช้สูตรหกบ่อยๆซ้ซําๆมันจะดูแลได้นะครับการใช้ที่ดีที่สุดก็คือการใช้ร่วมกับสูตร1นและสูตร5 สูตรหนึ่ทำให้แข็งแรงสูตร5ไปซ่อมให้สูตรหป้องกันถ้าใช้ทั้ง3อย่างจะทำให้มันดูแลพืชได้เต็มร้อยนะครับดังนั้นให้ใหพยายามให้เกษตรกร,รกให้ใช้ให้ครบแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีกำลังที่จะใช้สูตร5้าก็ให้ใช้1กับ6กก็ยังดีนะครับวิธีการผสมก็ให้ผสม ตามสตรน,นะคือหมายถึงว่าฉีดสูตรหนึ่งสูตรหกใส่ก่อนแล้วตามด้วยสูตรหนึ่งแล้วก็เอาสูตรห้าใสแล้วคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ค่อยมาเทคืนขวดนะครับอันนี้คงเข้าใจทุกสูตรใช้ร่วมกันได้หมดนะครับใช้ร่วมกับเคมีการเกษตรได้ทุกชนิดนะครับหนึ่งขวดได้สามสิบไร่นะฮะวิธีการฉีดรู้แล้วนะทุกคนรู้แล้วผ่านไปวันนี้เราจะใช้เวลาไม่มาก ไม่ไปนะเคสนะครับทีนี้เคสเคสมันจะมีไม่ใช่ไม่ไม่เราจะไม่มีเคสใหม่ทั้งหมดนะวันนี้จะมีเคสเก่าแต่ว่ามันเป็นเคสที่ต่อเนื่องนะครับอย่างนาข้าวของใหญ่ตอนนี้ใครที่อยู่อีสานเอาเคสนี้เข้าไปใช้ได้เลยนะครับเพราะใหญ่ได้ทํา ปลูกข้าวโดยไม่ใช้น้ำอาศัยเพียงแค่ฝนพรมเท่านั้นนะครับใหญ่ได้ไถและปลูกแล้วก็ฉีดครั้งแรกนะครับอันนี้ก็คือการฉีดครั้งที่หนึ่งนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็ฉีดเรื่อยไปนะฮะในขณนดินแต่ละแหงก็ยังคงเตยดังน,นั้นการใหญ่ใหญ่ใช้สูตรอะไรบ้างโดยตรงหลังใหม่นะครับใช่กัน สูตรที่ใหญ่ใช้ก็คือ3สูตรเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะสูตร1 6อ่า1 4และ6ที่ใช้เริ่มต้นเลย1 4 6 4กันมแมลงไว้นะครับแล้วก็ใช้6กันเชื้อราไวรัสแบคทีเรียนะครับแต่สูตร1นึ่งนะั่นคือการเร่งต้นเสริมรากนะครับนะทำให้ต้นจเจริญเติบโตและรากแต่ใหญ่จะใช้ในครั้งที่2นะซึ่งมันเป็นทริค อันนี้ทริคแล้วห้ามเอาห้ามเราจะไปใช้ต่อสําหรับเกษตรกรที่เข้าใจเท่านั้นนะถ้าไม่เข้าใจอย่าได้ให้ใช้เด็ดขาดก็คือการใช้สูตรสองร่วมด้วยในครั้งที่สองแต่การใช้สูตรสองนั้นจริงๆแล้วสูตรสองคือการใช้ในช่วงของพืชกําลังจะออกผลผลิตก็คือหมายถึงข้าวเริ่มจะท้องก็เรียกว่าใส่รับท้องแต่ใหญ่ใส่ลงไปเพื่อเติมเนื้อให้ในช่วงแรกก็คือการใส่น้อย นะถ้าเป็นปริมาณต่อต่อต่อเป้นหนึ่งก็คือไม่เกินไม่เกิน2องซีซีต่อ1เป้เป็นการกระตุ้นเพื่อเป็นการเสริมเาขาเรียกให้พลังงานแล้วก็ให้เนื้อเยื่อทำให้มันเกิดการแตกกอแล้วต้นอวบขึ้นเร่งช่วยขึ้นอีกนะใช้ครั้งที่สามนะใช้ครั้งที่3นะใช้ครั้งที่3ก็คือหมายถึงว่าครั้งที่1ครั้ง,งที่2ใช้แค่สูตรอย่างเดียว พอครั้งที่สที่เราบอกว่าให้ใช้สูตร1 3ึาอีหนเที่ยวนั้นให้ใช้สูตร2เติมนิดเดียวถ้าเป็น200ลิตรถัง2อลิตรใหญ่จะใช้แค่สูตรหนึ่งแค่แค่แค่แปฝาถัางตอลิตรแฝาแล้วก็สูตรสูตรสอีก2ฝารวมเป็นสิบฝาสี่ฝาแล้วใช้สี่ฝาอันนี้สูตร1 8 สูตรสองสี่สรุปแล้วคือสิบสองฝาจำไหมต่อน้ำสองรลิตรฉีดสิบไร่ใช่ไหมสามสิบไล่ฉีดสามสิบไล่นะดังนั้นไม่มันฉีดไม่ได้เลยใช่ไหมทุกคนจะฉีดไม่ได้ดังนั้นตรงนี้มันเป็นปัญหาถึงที่ว่าเราเราไม่สามารถที่จะเอาเป็นเป็นเกณฑ์ได้ดังนั้นให้ใช้ตามปกติไปก่อนนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องของการแปลงปรุงแต่งในการใช้ ไอ้ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าวันนี้เราต้องเข้าใจกับมันนิดนึงถ้าเราใช้ลักษณะอย่างนี้มันมันมันไม่ใช่เป็นสูตรที่ตายตัวใช่ไหมฮะดังนั้นแน่นอนที่สุดก็คือใช้แบบเดิมนะอย่างที่ผมบอกครั้งแรกก็คือการใช้หนึ่งฝาต่อน้ํา20ลิตรถึง25ลิตรต่อหนึ่งไล่แต่ถ้าจะใช้ก็ให้ใส่แค่ไม่เกิน2ซีซีในครั้งที่3ต่อหนึ่งเป้ไม่เกิน2ซีซีจะช่วยได้บ้างนะครับ ดีกว่านะครับแต่ถ้าลักษณะอย่างนี้ที่ข้าวแปลงนี้ใช้ลักษณะนี้นะครับจะทําให้ข้าวมันออกรวงแบบนี้นี่เห็นไหมออกรวงสม่ําเสมอกันทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหมข้าวมันจะออกรวงสม่ําเสมอกันแบบนี้เลยนะครับข้าวแปลงนี้ออกแล้วนะนะครับข้าวปลงออกแล้วเนี่ยรวงสม่ําเสมอกันทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราดู ทั้งทังอันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแบบนี้เลยเต็มทุกลวงทุกต้นในหนึ่งกอสิบเก้าถึงยี่สอ่สิถึงยีต่อหน,หนเมตรหนึ่งกอหกอสิบแถึงยีต้นก็โอเคแล้วใช้ยี่ต้นนี้ถือว่าโอเคแล้วนาหวานนะครนะโดยปกติทั่วไปนะฮะอันนี้ มันไม่ใช่เป็นกฎตายตัวนะดังนั้นทุกคนอย่าเอาเป็นกฎตายตัวไม่ได้แต่ให้ใช้ตามเกณฑ์ของมันก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือครั้งที่1สูตร1สูตร5นะห5อ่หาหนึ่งหนึ่งสี่และหกนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับหนึ่งสี่หกครั้งที่สองหนึ่งสี่และหกครั้งที่สามนี้ใช้ห้าด้วยนะครับใช้ห้าด้วยครั้งที่สามนะครั้งที่สามเนี่ยใช้ห้าด้วย ครั้งที่สี่ก็ใช้เหมือนเดิมก็คือสูตรสองด้วยนะครับสูตรสามสูตรครบทุกอย่างทุกสูตรนะครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านะครับเป็นการรับทองอันนี้ข้าวสำหรับอันนี้เห็นไหมข้าวโพดถ้าเราใช้ตามเกณฑ์ที่ทุกคนได้ใช้มันก็จะออกฝักลักษณะนี้ก็คือฉีด ไม่น้อยกว่าสามครั้งนะครับไม่น้อยกว่าสามครั้งถ้าสี่ครั้งแล้วก็จะได้เต็มร้อยนะครับเนี่ยได้ฝักฝักฝักเยอะเลยนะครับแล้วแน่นนะฮะนี่ที่พระบาทของชนใช้นะครับก็ออกฝักทีที่สําคัญก็คือมันจะออกอย่างนี้ซ้อนกันอะไรเงี้ยฝักซ้อนกันอย่างนี้นะต้นหนึ่งก็มีสองกับสามสองสามทั้งหมดนะครับข้าพูดนะอันนี้มัน ถ้ามันเนี่ยใช้อย่างน้อยก็คือห้าครั้งนะเหมือนกันก็คือใช้สูตรหนึ่งสูตรสูตรหนึ่งเนี่ยสองครั้งนะครับและสองแล้วก็สูตรสองเนี่ยใช้สามครั้งจะได้หัวใหญ่เหมือนอย่างของลุงหม่ใช้นะครับเนี่ยสามเดือนนะครับอันนี้สี่เดือนในมันสี่เดือนนะครับจะใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยถ้าถั่วเขียวถั่วเขียวกี่ครั้งฉีด สี่ครั้งสูตรหนึ่งสองแล้วก็สูตรสองอีกสองครั้งนะหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองอีกสองครั้งสูตรห้าสูตรหกอย่าลืมอย่าทิ้งใส่ตลอดห้าหกอย่าทิ้งนะครับแล้วฝักก็จะได้ลักษณะอย่างนี้โดยปกติก็จะได้กี่ถังสองร้อยอาไหร่นะสองกระสอบอสองกระสอบปานก็คือประมาณสองร้อยสอง สองรกว่าโลต่อไร่ทั่วเขียวสีแล้วนะ200รกว่าโลต่อไร่สีนะสีก็คือสีเป็นเม็ดแล้วไม่ใช่ฟังทั้งฝักนะสีเป็นเม็ดอันนี้พุทราพุทราตอนนี้ติดดกมากเลยนะที่เฉลิมพระเกียรติสระบุรีติดดกมากนะพุทาสามรถด,ดาวเรืองก็ดอกโตละใหญ่เมลอนนาผ่านนะครับพวกนี้ ผักกาสลัดนะครับรู้อยู่แล้วว่าใช้ละดีนะครับมะนาวฉีดแล้วคืนกลับโดยเฉพาะมะนาวเนี่ยให้ใช้หนึ่งห้าและหกดีที่สุดนะครับให้ใช้ก่อนเลยเริ่มต้นและมะนาวที่เป็นเม็ดไอ้ที่เป็นใบขอดใบอะไรต่างๆหรือใบหงิกใบอะไรทวกนี้จะคืนกลับหมดนะไวรัสแบคทีเรียจะคืนหมดโดยเฉพาะที่ผมให้ใช้ที่บัวลายนะบัวลายซึ่งไอ้ก้อยไปฉีดเจ้าของไม่เชื่อ จะของอะไรวะฉีดขนาดนี้เหรอถ้าอย่างนี้มันมหาศาลแล้วเราก็ฉีดไปละองละองละอง,ะองใส่ต้นต้นหนึ่งแปดสิบต้นใช้ครึ่งเป้แปดสิบต้นใช้แค่ครึ่งเป้เสร็จแล้วให้ฉีดครั้งที่สองหลังจากนั้นไปอีกห้าวันให้ฉีดครั้งที่สองหายหมดแล้วตอนนี้ใช้สูตรสี่ 3, สูตรสามสูตรอะไรโทรมาใช้เพียบไปหมดทุกอย่างเลยครบหมดแล้วกำลังจะไปใช้กับมันแล้วก็ใช้กับนาข้าวนะครับันนี้ อันนี้พริกพลิกที่หนองยาสัยหงิกเลยนะครับหงิกแล้วลากเน่า้าทองเข้าไปแก้ไขโดยการให้ฉีดสูตรหนึ่งกับสามอัดดินลงไปเลยถ้าเป็นลักษณะนั้นนะพลิกยอดหงิกแล้วก็ลากเน่าถ้าลากยังเดินอยู่ยังไม่ถึงกับเน่าหมดทั้งหมดเลยเนี่ยให้อัดสูตรหนึ่งกับสามลงไปเลยนะครับหนึ่งกับสามอัดลงไปในดินจะคืนกลับและแตกลากใหม่และยอดหงิกจะ คืนกลับแล้วก็ออกผลผลิตเหมือนเดิมนะครับให้แก้ไขได้เลยใบายลายไปเลยเหมือนกันสิ่งสําคัญก็คืออย่าทิ้ง1,5และ6ข้างบนฉีดทั้งบน1,5,6ฉีดบนแต่1กับสออาสามเนี่ยฉีดอัดดินไว้นั่นคือการแก้เชื้อราที่เขานั้นเราเราสามารถแก้ได้นะครับแก้ไขได้นะแล้วก็ใช้ได้ดีหมดนะฮะนีอันนี้คืนกลับหมดนะแถวนี้เป็นหมดขามสแกแสงนะทองไปทำก็ดีนะครับคืนกลับหมดเหมือนกัน จเจิญพระเกียริพริกนี่ดกเลยนะครับดกดีมากเลยใช้นะครับพริกหยวกแตงกวาแปะไออันนี้ทีแรกใช้ได้เท่าไหร่นะได้กียนะ่ยังไม่ได้ใช้150โลเก็บใช,บใช้ไปถึง300ถึง350โลเนี่ยแตงกวาและได้ใบคิวนะไปตรวจแล้วได้ใบคิวมาด้วยนะครับ ันนี้บวกที่หนูไปทำนะครับอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศตอนนี้ติดดกดีมากเลยนะครับนี่ติดดกแบบนี้เลยนะครับมะเขือเทศที่เฉลิมพระเกียรติสระบุรีติดดกมากเลยนะครับใช้ของเรานี่แหละแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เก็บผลผลิตเพิ่งเริ่มใช้นะครับใช้หนึ่งห้าและหกใช่ไหมใช้หนึ่งห้าและหกนะครับฉีดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยสามครั้ง สาครั้งนะติดลูกดกอย่างนี้แล้วสวยไม่มีแมลงกวนนะครับม,รมันติดดกมากนะครับอันนี้ใส่สองด้วยได้ไหมใส่แล้วนะตอนนี้ใส่สองแล้วครั้งที่สามครั้งที่สาใส่สองอะไรใช่ไหมเพราะปกติแล้ว มันต้องครั้งที่สามมาใส่2ด้วยอันนี้คือคือเดี๋ยวมันจะมีเคสอีกนะซึ่งมันจะมีอีกหลายเคสซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาให้ดูเพราะว่าการใช้เคสพวกนี้สิ่งสําคัญก็คือว่าวันนี้ต้องศึกษาให้ให,ให้ให้ชัดและเดี๋ยวมีปัญหาอะไรคุยกับเจ้าของเคสอย่างอย่างเงี้ยมาใช้กับมะเขือเทศเพราะตอนนี้มะเขือเทศก็เยอะนะในทางอีสานเยอะนะนะ,ะฟักทองนะครับ ซึ่งทางนี้แถวแถวแถวนี้ทางชนเนี่ยเขาจะททาอยู่ดังนั้นคุยกับชนได้โทรหาคุยได้นะครับเรามีจุดอยู่นะครับแล้วเรื่องพลิกเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องพริกกับหนูกับทองโทรได้นะครับหรือถ้าโทรหาผมก็ได้นะครับผมแก้ไขให้ได้เพราะผมรู้หมดละตรงนี้นะผมเข้าใจขอเข้าใจนะครับวันนี้เคสต,ต่างๆเรามาอัปเดตกันตรงนี้ว่าบางอย่างที่เราใช้แล้วยังไม่ถูกวิธีเราต้องใช้ให้มันถูกวิธีนะครับมันจะได้ผลผลิต ดังนั้นจะไม่มีปัญหาโอเคครับ